โอเคสวัสดีครับไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงจะเปิดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงสาเหตุการต้องเปิดฝาข้างฝั่งขวามือนะฮะวันนี้ก็พอดีเมื่อวานนะครับผมได้ทำการถอดสายหม้อน้ำเนาะถอดสายเส้นนี้นะครับนี่ๆเดี๋ยวให้ดูนี่เมื่อวานเนี้ยนะถอดสายเส้นนี้แล้วก็ถ่ายน้ำหม้อน้ำก็รอระหว่างรอนะครับก็ไม่มีอะไรลูกสาวเดินมาครับหยิบน็อตน็อตตัวเมียนะน็อตตัวเมียเดี๋ยวเอาให้ดูสักครู่โอเคครับก็น็อตตัวนี้เลยนะครับนี่น็อตตัวนี้นะอาจจะซูมไม่ชัดก็ลูกสาวไม่รู้ไปหยิบมาจากไหนนะครับน่าจะในรังเครื่องมือผมแล้วก็ใส่ไปในนี้ในท่อน้ำแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตัวปั๊มน้ำมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงเนี้ยผมก็ถอดไว้เงี้ยลอยๆไว้เงี้ยลูกสาวคงเอาใส่ไปแล้วผมก็ใส่กลับเข้าไปครับเติมน้ำเต็มระบบปกติสตาร์ทเครื่องสักพักพอบิดคันเร่งดังเสียงดังแก๊ก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 ติดกึ๊กแก๊กแล้วก็ฟิวได้ยินฟิวแล้วก็รถก็เงียบไปก็ไม่มีอะไรผมก็เออไม่เป็นอะไรหรอมะก็ยังเอะใจนะครับก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ลองขี่มาใกล้ๆบ้านเนี่ยโลประมาณได้สักกิโลนะครับความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นก็คราวนี้เอาแล้วไงผมว่าเอ๊ะรถเป็นอะไรวะเราไล่น้ำไม่ดีหรอผมก็มาจอดเช็คดูนะครับผมก็ลองจับเอ๊ะท่อเส้นน้อยเนี่ยร้อนจี๋เลยท่อนี้ทำไมเย็นเจี๊ยบเลยผมก็เอาแล้วไงวาล์วน้ำไม่เปิดป่าววะเอ๊ะแต่วาล์วน้ำไม่เปิดก็น่าจะร้อนท่อนี้ยังไงก็ต้องร้อนผมก็เลยลองรื้อปั๊มตัวนี้ออกมานะตรงใบพัดเนี่ยออกมาปุ๊บก็เจอเลยครับนี่ครับยังเห็นมีรอยอยู่นะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่ได้โฟกัสมากเลยตรงนี้มีรอยอยู่น็อตอยู่ในนี้ขายออกมาน็อตหล่นมากกแล้วก็ใบพัดก็เป็นรอยนะเดี๋ยวผมเอาดึกอันนี้ผมเอาฝามาวางไว้นะตรงข้างบนเนาะนี่ครับฝาก็จะเป็นรอยตรงใบพัดนะใบพัดยังโอเคอยู่ยังหมุนได้แต่ที่พังนะครับก็คือดีที่ไม่ได้ไปไกลนะนี่เลยก็คือเจ้านี่เลยครับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับพังนะครับมันจะอยู่ด้านในนะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ข้างในเนี่ยครับเข้าไปอยู่ด้านในเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะอยู่เนี่ยไว้ปั่นปั๊มน้ำเป็นคิงเนาะขาดเลยเพราะว่าน็อตมันไปล็อกให้ใบพัดปั๊มน้ำไม่ให้มันหมุนเนาะมันก็ปั่นตัวนี้ขาดก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับอย่างอื่นก็ปกติดีแล้วที่สำคัญคือเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาเมื่อวานคือหมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลย เราก็โอ้ถ่ายของเหลวสักหน่อยเออลูกสาวช่วยพ่อช่วยพ่อเดินมาฮะผมก็ไม่รู้มันยัดตอนไหนโอ้โหเรียบร้อยเลยช่วยพ่อได้เรื่องเลยผมนึกว่าเอาอีกแล้วรถต้องผ่าเครื่องอีกแล้วก็ต้องผ่าจริงๆนะแต่ช่วงนี้ตะกี้ผมลื้อดูแล้วนะก็นี่แหละเดี๋ยวตัวเนี้ยรู้สึกว่าถ้าสั่งมันจะมายกเซตนะครับมันจะมายกเซตตัวนี้เลย300กว่าบาทผมว่ารวมแบตอะไรด้วยก็น่าจะ400อีตัวเนี้ย70กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้ก็ยังโชคดีที่ราคาไม่แพงนะแล้วก็สามารถรื้อเองได้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพลาดเลยนะก็ดันมาพลาดซะได้นะครับตัวนี้มันจะหลุดไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ
จะต้องลองดูดูมันตกอ๋อตกจริงๆด้วยโอเคก็ลูกกลัวพ่อไม่มีคลิปนะครับช่วงโควิดผมก็หยุดทำคลิปไปพักหนึ่งละไปหยุดทำคลิปเลยนะผมว่าไม่ได้ขี่รถเลยนะผมว่าเออมันมาเซอร์วิสรถเดี๋ยวจะไปขี่เล่นนะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะลูกหาคลิปให้ผมจนได้นะครับคลิปลื้อรถโอเคครับวันนี้ไปเบิกอะไรมาเรียบร้อยก็วันนี้อาจจะพูดไวๆหน่อยนะ2ชิ้นนะครับมีโบตัวหนึ่งแล้วก็ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับรอ1วันเต็มๆกว่าจะได้ของวันนี้ไปธุระก็เปลี่ยนยกปั๊มนะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่505บาทนะครับลงแบบอะไรแล้ว2ชิ้นนี้อยู่ที่505บาทนี่ครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวมารายงานผลกันอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับประกอบเสร็จแล้วก็อาจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะรับมาผมลืมปิดแท็กชั่นนะไฟเอนจินโชว์เลยตอนนี้ก็สตาร์ทได้สัก5นาทีแล้วยังขึ้นแค่1ขีดอยู่เลยเดี๋ยวลองเร่งค้างสัก 5,000 รอบนะดูซิว่าความร้อนปกติไหมเร่งไว้อีก1นาทีนะครับก็ยังขึ้นแค่3ขีดอยู่เลยก็ถือว่าน่าจะปกติแล้วแหละความร้อนเข้าที่แล้วเดี๋ยวผมไปสรุปอีกทีที่บ้านเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บเครื่องมือก่อนมันจะเคอร์ฟิวแล้วเดี๋ยวเก็บเครื่องมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคลอง4โอเคครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็4ทุ่มพอดีเป๊ะนะครับก็เขาอาจจะเคอร์ฟิวกันเดี๋ยวโดนจับโดนปรับเนาะก็ถึงบ้านแล้วครับก็ตะกี้ขี่มาประมาณ5กิโลนะครับจากบ้านคลอง4มาถึงบ้านคลอง3นี่ครับมาถึงจอดดับเครื่องพัดลมยังติดอยู่นะครับก็ยัง4เม็ดอยู่ครับความร้อนก็โอเคเลยหายแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปอาการกันอีกทีนะก็คือเดี๋ยวขอดูนี่ครับอันนี้คือน้ำหม้อพักนะครับพอดีตอนที่ผมไล่น้ำอ่ะแล้วมันเต็มเนาะเต็มหม้อพักมันเกินแม็กเลยมันเต็มฝาเลยผมก็ไม่ได้ดูดออกนะครับผมให้ปล่อยให้มันล้นเองแล้วเดี๋ยวมันจะถึงระดับที่มันพอดีนะครับแล้วเราค่อยพอก็มันจะควรจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักแค่ขี่สัก2 3ลันนะครับแล้วน้ำจะต้องไม่ลดไปกว่านี้แล้วเราค่อยมาเช็คที่หม้อพักน้ำนะในกรณีที่หม้อพักมันน้ำเต็มเลยนะก็โอเคตอนนี้รถผมก็ยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยข้ามน้ำมันก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอดับรถก่อนโอเคนั่งคุยกันก่อนครับก็ผมรีบกลับมาเพราะว่าจะเคอร์ฟิวเนาะก็ประกอบภายใน1ชั่วโมงเป๊ะๆเสร็จประกอบตั้งแต่2ทุ่มครึ่งตอนนี้3ทุ่มครึ่งเอ้ยใช่ป่าววะ3ทุ่มดิประกอบตั้งแต่3ทุ่มไม่ถึง1ชั่วโมงนะผมประกอบเสร็จใส่กลับที่เดิมผมยังไม่ได้เช็คเลยนะว่าจะมีคราบน้ำมันรั่วซึมอะไรหรือเปล่าแต่ก็พยายามขันทุกตัวไล่ทุกตัวให้แน่นที่สุดไม่ได้แน่นที่สุดติให้มันพอดีนะให้มันตึงมือคือผมไม่มีประแจปอนเนาะ
แต่ผมจะใช้วิธีตึงมือก็แล้วก็อีกนิดนึงนั่นแหละก็จะคล้ายๆประแจปอนนั่นแหละก็จะได้ปอนที่สมดุลกับเกียวนะทำให้เกียวไม่ลูดนะผมใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่เกียวผมไม่ค่อยลูดนะก็ลงปั๊มน้ำก็ท่อร้อนแล้วครับท่อนี้ครับสังเกตได้ถ้าปั๊มน้ำเสียนะครับท่อนี้จะไม่ร้อนเลยท่อนี้จะร้อนแทนแต่ตอนนี้ร้อนทั้งสองท่อแล้วอย่างเงี้ยโอเควันนั้นน่ะรถผมฮีทเลยนะขี่จนฮีทอ่ะฮีทแล้วผมก็รีบจอดดูท่อนี้ร้อนจี๋เลยแต่ท่อนี้ไม่ร้อนเลยเย็นเจี๊ยบผมก็เฮ้ยเป็นไรวะแล้วผมแกะปั๊มน้ำดูก็เจอน็อตเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเออเนี่ยลูกสาวนะวันนั้นผมถ่ายของเหลวเนาะผมก็ถ่ายหม้อน้ำด้วยเพราะผมใส่สองยี่ห้อแล้วสีมันปนไงผมก็อยากให้มันเป็นของฮอนด้าอะไรประมาณนี้ก็เลยเออเปลี่ยนซื้อน้ำมาเปลี่ยนก็ถอดไว้ก็รอให้น้ำมันออกแล้วผมก็เดินคือเก็บของหลบหมดแล้วนะกันลูกอ่ะแล้วก็ไปรับลูกกลับมาก็แค่เผลอแป๊บเดียวเป็นช่องเล็กๆลูกเดินเข้ามาทางด้านข้างรถฝั่งท่อเนี่ยครับแล้วก็รีบผมก็รีบวิ่งมายกเขาออกไปไม่คิดว่าเขาจะยัดลงไปแล้วอ่ะไวมากอ่ะไม่ทันเด็กจริงๆก็หลังจากผมประกอบเสร็จผมก็สตาร์ทผมก็ได้ยินเสียงดังก๊อก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 ดัง 2-3 ทีเท่านั้นแหละครับผมก็เลยเบิ้ลปึ้งมันก็ดังก๊อกแล้วมันก็ฟิวผมว่าแล้วก็เงียบไปเขาก็ปกติรถก็เดินความร้อนไม่ขึ้นผมก็เอ๊ะปกติมั้งก็เลยลองขี่ไปได้สักกิโล2กิโลความร้อนขึ้นเลยครับคันนี้ขึ้นยันเกเลยจอดสตาร์ทยังไงก็ขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะผมก็ตัดสินใจจอดนะครับก็ค่อยๆต้อๆไปเร่งจอดพอร้อนก็จอดแล้วก็รอแป๊บนึงพอมันลงก็บิดปื้นแล้วก็ปล่อยไหลไปจนถึงบ้านที่คลอง4ผมก็ได้ทำการถามหรือตัวนี้ก่อนผมเอะใจคือผมรื้อวาล์วน้ำปั๊มน้ำเนี่ยก็มาเจอน็อตแล้วผมก็ถามช่างว่าใบพัดอะมันหมุนฟรีเลยช่างบอกพี่ลองหมุนทวนเข็มดูเผื่อแค่ไอตัวล็อกมันหลุดเฉยตัวน็อตตัวด้านในนะครับจะเป็นสลักเป็นแบนอะหลุดเฉยผมว่าเฮ้ยไม่รู้สึกเลยรู้สึกอะไรกิ้งอยู่ที่พื้นว่ะผมว่าเขาก็เลยบอกว่าสงสัยจะขาดเขาให้ก็เลยบอกว่าให้เปิดฝาข้างดูผมก็เปิดดูก็ปรากฏว่าตัวที่ใบพัดไม่ขาดแต่ไปขาดตัวที่เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเป็นตัวโบลต์เนี่ยตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูขาดนะครับเกียวหักในผมก็รู้แล้วแหละว่าเออถ้าขาดอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะแต่ผมก็เข้าไปดูในเว็บของอะไหล่ Honda ครับนี่เดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูก็เข้าไปแล้วไอ้ตัวอะไหล่ตัวปั๊มเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมก็ลองหาข้อมูลดูแล้วเขาบอกถ้ามันมีการสึกหรอนะปั๊มมีรอยรั่วเล็กน้อยอะไรพวกนี้ทำให้ฟองอากาศเกิดฟองอากาศปั๊มน้ำมันเครื่องแรงมันจะตกแล้วทำให้ลูกสูบมันติดง่ายนะผมก็เออรถเราลูกสูบติดง่ายว่ะพักหลังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าตัวปั๊มน้ำมันมันสึกหรอนะผมก็เลยเออตัดสินใจเปลี่ยนยกชุดแต่ในอะไหล่ของ Honda ก็บังคับให้เปลี่ยนยกชุดอยู่แล้วนะครับคือเป็นตัวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะของพวกนี้ได้แก่แล้วมันจะไม่แน่นส่วนใหญ่ก็มันแค่300กว่าบาทนะครับรวมแบตอะไรก็400เนาะก็ปั๊มน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนเลยผมตัดสินใจเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวโบลต์1ตัวก็ไปเสร็จอยู่ที่505บาทนะครับรวมแบตอะไรเรียบร้อยสั่งเช้าได้เย็นตามคอนเซ็ปต์เดิมของศูนย์ที่ผมซื้ออะไหล่ประจำนะครับก็ประมาณนั้นก็เปลี่ยนก็มาถึงก็ไม่มีอะไรมากก็ยกใส่อย่างเดียวครับไขน็อตใส่ตามเดิมก็มีที่ระวังนะครับตอนใส่คือตัวโซ่ที่ไว้ขับปั๊มน้ำมันเครื่องกับใบพัดหม้อน้ำเนี่ยมันอันเดียวกันเนาะมันจะไปพ่วงอยู่กับเผาข้อเหวี่ยงมันจะตกรางมันจะตกร่องได้ง่ายนะครับแต่ก็ตอนแรกผมก็เฮ้ยถ้าตกร่องนี้เราต้องดูดไอ้นี่ออกมาแล้วใส่ใหม่หรือเปล่านะเพราะว่ามันบิดไปบิดมามันก็หลุดแล้วอะแต่พอดีเออผมลองเอานิ้วสอดแล้วก็มองจากมุมด้านนี้ลงไปนะครับมันจะมีช่องว่าง
เราก็จะเห็นเลยว่าเฟืองเราตกอยู่แล้วค่อยๆดันยกขึ้นยกขึ้นมันก็เข้าร่องแล้วก็ใส่เฟืองตรงนี้ไม่มีมาร์กอะไรนะครับจะมีเฟืองอยู่ตัวนึงก็ไม่มีมาร์กอะไรก็ใส่ได้เลยแต่จะมีที่เฟืองจะเขียนว่า out ก็คืออยู่ด้านนอกนะให้หันออกนอกอะไรประมาณนี้ก็ซึ่งเปลี่ยนง่ายเออแล้วอย่างผมไม่ได้ถ่ายนะจะเป็นกองอยู่ตรงรูถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นกองอีกชั้นนึงนะครับที่ก่อนที่จะฉีดเข้าระบบปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีกองอยู่ตัวนึงเอาไว้กองเศษทุกอย่างเลยผมก็แกะออกมาทำความสะอาดก็ได้เจอกาวประเกนนะครับบางส่วนที่ผมเคยทำรถไว้อ่ะมันก็หลุดออกมาที่นี้เต็มเลยผมว่าเอออาจจะทำให้น้ำมันไม่โฟหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ลูกสูบผมติดง่ายนะทั้งที่ช่างก็งงว่าทำไมลูกสูบติดง่ายจังอะไรเงี้ยผมก็เลยถือโอกาสเนี้ยทำความสะอาดล้างเปลี่ยนปั๊มใหม่ด้วยก็ทำให้ระบบฉีดน้ำมันไปที่หัวเสื้อไปเลี้ยงทุกที่ของเครื่องยนต์นะครับตามรูมันแหละน่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะผมเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เป็นความโชคดีหรือโชคร้ายนะแต่ผมถือว่าเป็นความโชคดีของผมที่ลูกผมได้มาทำให้รถผมมีปัญหานะแล้วได้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่ซึ่งผมก็ได้เปิดมาเจอคือกองน้ำมันเครื่องตรงนี้ตอนตะแกรงเนี่ยมันมีเศษขยะเยอะเลยที่ผมได้โมดิฟายเครื่องไว้ใครโมดิฟายรถนะครับสักรอบสองรอบแล้วรู้ตัวว่าใช้กาวประเกนนะครับควรแกะตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องตรงก่อนเข้าปั๊มน้ำมันเครื่องนะมาทำความสะอาดเลยไม่งั้นรถคุณจะพังในอนาคตอาจจะใช้ระยะเวลานึงแล้วก็พังนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมอะที่เสียเงินไม่เยอะใบพัดเป็นรอยนิดหน่อยโอเคเลยไม่เป็นไรผมรับได้ครับไม่ได้เปลี่ยนชุดใบพัดหม้อน้ำนะแต่ที่ผมรู้สึกแข็งใจนิดนึงคือโอลิงตัวเนี้ยที่จริงมันก็ดูแบนแล้วนะผมกลัวน้ำจะรั่วนะครับแต่จากที่สังเกตตอนนี้ก็ยังไม่เห็นน้ำรั่วนะครับก็ยังโอเคอยู่ก็คงจะโอเคแหละตอนนี้น้ำก็หยดแล้วนะน้ำก็หยดประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะหยดประมาณสักรัน2รันอ่ะมันควรจะหยดนะครับแล้วเราค่อยมาเช็ดน้ำในหม้อพักเนาะเราก็ดูในระบบหม้อน้ำอีกสักอาทิตย์นึงค่อยมาเช็คไล่ดูอีกทีนึงวันนี้ผมก็หม้อน้ำก็ไม่ได้ซื้อมานะคือใช้ของเก่ามีอยู่เครื่องขวดผสมทำเปล่าไปก่อนเพราะว่าต้องเช็คระบบก่อนว่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีนึงแต่วันคราวหน้าที่จะถ่ายน้ำมันไอ้ถ่ายน้ำหม้อน้ำเนี่ยผมก็จะไม่ให้มีลูกน้อยอยู่ข้างแล้วลูกมันช่วยซ่อมตลอดเลยนะก็ไม่โกรธเขาครับเขาไร้เดียงสาเนาะผมสอนให้เขาหยอดกระปุกหยอดอะไรพวกเนี้ยเขาก็คงคิดว่ามันเหมือนกันนะเขาเลยหยอดเข้ารูลงรูเนี่ยผมสอนให้ลูกอะเอาอะไรใส่รูเนี่ยให้มันฝึกสมาธิฝึกจินตนาการฝึกอะไรหลายๆอย่างนะก็เขาก็มาฝึกสำเร็จนะครับเราไม่พ่อเขาเสียตังค์นะก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ผมจำน็อตผมได้เลยไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยเออผมว่าแล้วตอนเก็บของมันหายไปไหน1ตัวโหมาเจอในนี้ก็โอเคก็รู้ว่าเราประกอบเครื่องเราทำอะไรมันโอเคแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรจนเสียหายเป็นแค่ตรงนี้เนาะผิดพลาดเองแหละที่ว่าแล้วไม่ระมัดระวังเองก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องล้างรถทำความสะอาดแล้วมุงน้ำมันตอนนี้เละไปหมดเลยผมก็ตะกี้ลองขี่มาลองบิดดูแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลากรอบเลยมากมายก็ 6,000-7,000 รอบนะครับวิ่งประมาณ110นะครับเร่งเครื่องมาก็โอเคเลยอ่ะวิ่งความร้อนไม่ขึ้นแล้วความร้อนกว่าจะขึ้น 3-4 ขีดนี่นานมากนะครับก็เกือบถึงบ้านแล้วเพิ่งขึ้น4ขีดผมขี่มาก็อย่างที่รันคลิปให้ดูก็เพิ่งขึ้น2ขีด3ขีดเนาะไอ้3ขีดนั้นน่ะผมวิ่งมาอีก 2-3 กิโลก็ยัง3ขีดอยู่นะครับจนมาถึงติดสี่แยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวมาเนี่ยประมาณ2อีก2กิโลสุดท้ายเนี่ยเพิ่งขึ้น4ขีดแล้วก็4ขีดยาวนะวันนั้นก็ขี่ได้ประมาณสัก2โลนี่แหละขึ้นนะเต็มสเกลเลย
จอดในวัดรอบนึงพักแล้วก็พอเย็นขี่ไปอีกสัก500เมตรไม่ถึงโลอ่ะขึ้นอีกไปจอดคุยกับวินมอไซค์หามากเลยคือโชคดีนะครับว่าตัวโบที่มันหักเนี่ยไอตัวแกนมันมีแหวนอยู่ตัวนึงผมว่าเขาคิดมาแล้วอ่ะถ้าไอโบเนี่ยหักอ่ะแล้วแหวนตัวนี้จะต้องช่วยประคองตัวเฟืองที่ไว้ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตัวที่ไว้ขับเคลื่อนปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ให้มันหลุดออกมานะครับซึ่งโชคดีมากเป็นความโชคดีนะผมว่าเขาออกแบบมาแล้วแหวนตัวนี้จะมีจุดตัวนึงเนี่ยดันไว้ไม่ให้ตัวเฟืองอ่ะมันหลุดออกมาเพราะว่ามันเป็นเดือยเล็กๆเองตื้นๆเองประมาณ2มิลเองพอมันไม่หลุดออกมาทำให้ถึงความร้อนก็ขึ้นได้จริงแต่น้ำมันเครื่องยังไปเลี้ยงเครื่องตามปกติอยู่ก็เลยทำให้เครื่องไม่พังนะครับไม่งั้นนะผมขี่ฮีทถึงจนถึงบ้านคลอง4พังไปแล้วคงแบบไปหมดข้อวงข้อเวียงวาวเวอร์คือแม่งทั้งคันอ่ะทั้งหมดอ่ะดีที่เขาออกแบบมาดีนะครับเขาคงคิดมาแล้วว่าถ้าตัวใบพัดเนี่ยพังอ่ะโบต้องขาดก่อนอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วคือเขาออกแบบมาแล้วต้องขาดแล้วคราวนี้ตัวเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องยังต้องทำงานได้คือน้ำมันเครื่องยังต้องหล่อเลี้ยงหล่อลื่นทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อยู่ก็โอเคครับผมเห็นระบบของ Honda แล้วผมไว้ใจว่ะโอเคเลยอ่ะโอเควันนี้ก็คงพูดมายืดยาวแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคงสรุปไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่านะแต่ก็พยายามทำความเข้าใจนิดนึงพอดีมันเป็นช่วงรีบเร่งเร่งรีบวันนี้ผมไปโรงพยาบาลกว่าจะไปเอาอะไรก็มืดดึกดื่นมาถึงบ้านก็สองทุ่มกว่าเคอร์ฟิวก็สี่ทุ่มผมก็รีบทำสุดๆนะครับพยายามรอบครอบที่สุดนะครับใส่ทงใส่ท่ออะไรเนี่ยใส่นงใส่น็อตคือพยายามรอบครอบที่สุดไม่ให้พลาดอะไรสักอย่างเลยก็มีสติให้มากที่สุดนะครับตอนประกอบก็โอเคน็อตไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวล้างรถแล้วเดี๋ยวมาลงรูปให้ดูในหน้าชุมชนนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเครื่องก่อนโอเคสวัสดีครับหลังจากเมื่อคืนหนีเคอร์ฟิวเนาะวันนี้ก็จะมาลองรถให้ดูนะครับว่าหลังจากทำปั๊มน้ำมันเครื่องกับตรงมอน้ำอ่ะเนาะปั๊มมอน้ำอ่ะเนาะที่นึกเปลี่ยนไปอ่ะร้อนหอมร้อนขึ้นไหมก็นี่สไตล์เครื่องนะครับก็ยัง0เม็ดอยู่ดูซิจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะ1เม็ดนะครับไปกันเลยไฟเอนจินยังโชว์อยู่นะเมื่อวานลองเบิ้ลๆแล้วลืมปิดแอคชั่นนะไฟเอนจินเลยโชว์แต่ก็ไม่เป็นไรครับ1เม็ดแล้วนะ1นาทีขึ้นมา1เม็ดไปต่อไปเรื่อยๆขี่ปกติเราเม็ดแล้วครับภายในนาทีที่2นะครับสามเม็ดแล้ว
เม็ดแล้วใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่านะครับก็3เม็ดแล้วก็ลูกสาวนะฮะหางานให้ทำกลัวพ่อไม่มีคลิปช่วงนี้พ่อไม่ทำคลิปส่งเลยลูกสาวเลยหางานให้ทำแล้วครับก็ได้งานแล้วได้เรื่องได้ราวเลยแต่ก็ดีนะอย่างที่บอกไปว่าคือผมว่าก็โชคดีที่ได้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันไปเลยเพราะว่ารถผมลูกสูบติดมา 2-3 รอบแล้วผมไม่รู้ว่ามันมีเศษเขม่าอะไรไปโดนสึกหรอบ้างหรือเปล่านะครับทำไมมันติดง่ายจังอะไรอย่างนี้ไงผมก็ยังสงสัยอยู่มันติดง่ายไปได้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องก็น่าจะพอช่วยได้นะครับก็3นาทีกว่าแล้วก็ยัง3เม็ดอยู่นะครับอยู่ที่3เม็ดแล้วน่าจะนานหน่อยที่สังเกตทุกทีนะที่3เม็ดก็จะโอ้โหพักหนึ่งอะลาเส้นเปลืองไม่ต้องไปดูมันนะครับตอนนี้มันจิ๊บ2พอดีกดแล้วก็เบิ้ลล้อลอยอยู่ไงมันเลยดูเยอะไปวิ่งเรื่อยๆครับวิ่งใช้งานจริงก็ประมาณนี้แหละความเร็วมันไม่บิดอะไรมากมายนะครับตรงนี้มานิ่งๆเลยครับ3เมตรนี้ก็ปาไป4นาทีกว่าแล้วครับจะ5นาทีแล้วตรงนี้5นาทีแล้วนะครับก็ยัง3เม็ดอยู่นี่แหละสมบูรณ์อย่างเงี้ยสมบูรณ์ถ้าอุณหภูมิขึ้นช้าแบบนี้นะระบบกลับมาทำงานได้ปกติเลยสี่เมตรแล้วครับอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีนะครับก่อนจะ4เมตรแล้วก็ขึ้นไป5เมตรใช่ป่ะ ไม่ใช่แล้วก็จะอยู่ที่4เมตรคงที่เนาะอันนี้ก็5นาทีแล้วโอ้ย6นาทีกว่าละก็4เมตรละก็โอเคเลยนะครับก็วิ่งได้ไกลอยู่ได้พักหนึ่งเลยอะนาทีก็เกือบ5โลได้มั้งเนี่ยเมื่อกี้22ก็4โลกว่านะครับ 22.22 นี่มัน 22.26 ใช่ไหมเอ้นี่มัน AVG เฉลี่ยนับเลยตรงนี้ลืมดูระยะทางนะเหลือเท่าไหร่ครับประมาณเนี้ยต้องถือว่าโอเคโอเคครับสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือก็น่าจะโอเคแหละไม่คงไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องน้ำแต่เมื่อคืนนี้ผมมีน้ำยาเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องนะครับผมก็เลยต้องผสมกับน้ำเปล่าไป
เดี๋ยวอาจจะใช้ไปสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายของเร็วอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาให้มันเป็นน้ำหล่อเย็นเต็มระบบนะครับเพื่อให้มันช่วยให้มันมีการช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ให้มากขึ้นนะครับนี่ผสมน้ำเปล่าอยู่กันเดี๋ยวเกิดสนิมได้นะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปละวันนี้บายดึงคนดึงเลย